ข่าวร้ายของคนกินหวานน้ำตาลทรายขึ้นราคานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมของครม.นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยข่าวมาแล้วแหละว่าน่าจะขึ้นราคาน้ำตาลทราย2บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็สรุปรายละเอียดนะเดี๋ยวดูก่อนน้ำตาลทรายนะจากต้นเดือนเนี่ยทางที่ประชุมครม.นะครับอนุมัติให้น้ำตาลทรายเนี่ยอยู่ในหมวดสินค้าควบคุมคือต้องเล่าก่อนว่าต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากวันก่อนเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมขอขึ้นน้ำตาลทราย4บาทต่อกิโลนะแล้วก็แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ขึ้นแล้วก็นำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.นะท้ายสุดเนี่ยก็จัดให้น้ำตาลทรายนะครับเป็นสินค้าควบคุมห้ามขึ้นราคาตามอำเภอใจความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยก็นำมาสู่นะวันนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็เสนอปรับขึ้นน้ำตาลทรายเนี่ย2บาทต่อกิโลกรัมก็เดี๋ยวเรารอที่ประชุมครม.ชุดเล็กแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย2บาทต่อกิโลกรัมนะอ๋อค่ะอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องน้ำตาลทรายนะ